สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดียามเช้าเช้ามืดอยู่จ้ะนะมืดอยู่ตื่นมาก็ทำงานบ้านจอยตื่นมาตั้งแต่ 4:00 ทุกคนเอ้ยตื่นมา 4:00 ตื่นมาก็ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจเนาะตัดต่อคลิปน่าจะดื่มกาแฟอย่างเงี้ยยังมืดอยู่ถ้าเปิดไฟดวงนี้เพื่อนๆจะมองไม่เห็นมันจะมัวไฟมันแบบสะท้อนจ้ะทุกคนภาพก็จะเปิดๆหน่อยเช้านี้ที่อังกฤษอากาศหนาวตอนนี้อากาศอยู่ที่ไอ้นี่จ้ะเช้านี้3องศา3องศาวันนี้หนาวเย็นอันนี้ช่วยอาหารเช้าจอยตื่นมาจอยกินกาแฟเสร็จก็กินอาหารเช้าจ้ะทุกคนนะแต่ส่วนใหญ่จอยจะไม่เคยแช่ถ้วยชามไว้ข้ามคืนนะเพื่อนๆจอยเป็นคนที่ว่าทำแล้วก็ล้างเลยนิสัยมันติดเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนนะจะมาแช่แบบถ้วยชามไม่ได้จ้ะแล้วก็สามีกับลูกก็เหมือนกันเขากินเขาก็จะล้างเลยไม่มาแช่งั้นโดนด่าจ้ะอยู่ด้วยกันมานานแล้วมาแช่ช่วยแช่ชามโดนด่าดิกินเสร็จก็ล้างเลยล้างแต่ว่ามันยังไม่ต้องเช็ดแต่จะล้างคว่ำเอาไว้ให้มันแห้งเองเนี้ยนะเดี๋ยวสายๆวันนี้นะจอยจะไปเอารองเท้าบูทที่ร้านมือสองเพื่อนๆรองเท้าบูทที่ว่าใส่ทำนาทำไร่ทำนาที่ว่ากันน้ำได้จอยจะไปเอาจะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันค่าหน้าหนาวมาหิมะร่วงหรือฝนตกหนักๆหิมะร่วงเป็นน้ำแข็งอะรองเท้าบูทแบบใส่ไปนงไปนามันไอ้นี่เพื่อนๆมันแบบใส่แล้วมันไม่ลื่นกันเปียกได้เงี้ยจะไว้ใส่ไปทำงานแค่อะไรหรอกแล้วก็จะไปเอาหัวหมูด้วยเอาหัวหมูเออร้านนี้แหละทุกคนเลยไม่ได้ล้างผ่านน้ำนะส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะล้างแล้วฟองเต้มแล้วก็คั่มเลยไงจ้ะสามีบ้านจอยก็จะล้างเงี้ยแต่โดนบ่นบ่อยไงโดนบ่นบอกว่าเธอล้างฟองมันออกหน่อยเถอะกินยายามเราเอาใส่เอาหัวอาหารมันจะได้แบบสบายใจนะเราจะไปเอาหัวหมูสั่งหัวหมูเขาไว้ทุกคนสั่งหัวหมูจ่ายเงินเขาไว้ตั้งแต่วันที่ไปเอาซี่โครงไก่แล้วนะถ้าใครดูที่ว่าจอยไปเอาซี่โครงไก่ก็จะเห็นจอยเอาเงินให้เขาอันนั้นเงินสำหรับหัวหมูคือจอยจะต้องสั่งอาทิตย์เว้นอาทิตย์จ้ะทุกคนนะจากได้หัวหมูก็ต้องสั่งเขาเนิ่นๆคือจะไปเอาจู่ๆไปเอาไม่ได้จ้ะเขาจะมีลิมิตเอาหัวหมูมาอาทิตย์ละหัวเขาไม่เอามาเยอะจ้ะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าใครจะกินแล้วฝรั่งส่วนใหญ่เขาไม่มาซื้อเนาะก็จะมีจอยกับเพื่อนฟิลิปปินส์นะจ้ะนะที่แบบสั่งเขาถ้าเพื่อนฟิลิปปินส์สั่งก็คืออาทิตย์เนี้ยก็คืออาทิตย์ที่แล้วก็คือเพื่อนฟิลิปปินส์ได้ไปอาทิตย์นี้จอยก็เลยสั่งสั่งมากินเพราะว่าไปซื้ออะไรเดี๋ยวนี้ไปห้างทุกวันน่ะของราคาขึ้นเยอะเยอะเพื่อนๆนะแล้วปีหน้านี้แหละเศรษฐกิจยังไงก็จะไม่รู้เพื่อนๆเห็นจอยสั่งนู่นสั่งนี่ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีทำไมใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายมันก็ไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายนะจอยซื้อนี่มันก็ลดราคาแล้วนะจากราคาเต็มๆ17-18ปอนต่อแพ็คเหลือ2แพ็ค15ปอนรวมค่าส่ง25ปอนอย่างเงี้ยมันไม่ได้ว่าจะแพงเท่ากับราคาเต็มไงคือคนเราของมันจะแพงมันก็ต้องอยู่ให้ได้เพื่อนๆมันไม่ใช่ว่าแต่ค่าของกินแพงค่าเช่าบ้านก็แพงค่าน้ำค่าไฟค่าภาษีค่าทุกอย่างมันแพงหมดมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารนะจอยมีความสุขในการกินจอยก็สั่งอ่ะจ้ะถ้าใครแบบว่ามัวแบบกลัวอันนั้นแพงอันนี้แพงก็แล้วแต่เพื่อนๆ นะมาบอกคนทุกคนให้ประหยัดเหมือนตัวเองก็เป็นไปไม่ได้หรอกจอยทำงานจอยเหนื่อยมาจอยก็อยากกินแต่ของอร่อยอร่อยเนาะไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จอยจะได้ตื่นมากินไม่อยู่ดีๆบางทีคนเรามันหลับไหลจากโลกนี้ไปก็มีเพื่อนๆนะไม่ต้องรอแบบว่ารอให้แก่หรอกบางทีนอนหลับแล้วไม่ตื่นก็มีอยากกินอะไรก็กินทำงานก็ทำเองเพื่อนๆหาเงินเองไม่ได้ไปเดือดร้อนเงินชาวบ้านเขาก็ไม่ต้องไปเกรงใจใครอะจ้ะนะเงินผัวก็คือเงินผัวเงินเมียก็คือเงินเมียขนาดคนในบ้านเราอะนะคนในบ้านในครอบครัวเรายังเขายังไม่พูดเลยผ
ัวเรายังไม่พูดเลยเพราะเขาพูดไม่ได้ไงพ่อเราหาเองค่าใช้จ่ายภายในบ้านเราก็ช่วยเขาออกคนละครึ่งอยู่แล้วเขาจะมีสิทธิ์อะไรมาว่าเราทุกคนเงินก็เงินเราแล้วอยากกินก็กินก็เหมือนเขาอยากจะทําไงก็คือทําแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ช่วยผัวเราออกเราก็อย่างที่ใครติดตามจอยนานก็จะรู้ว่าจอยแบ่งค่าใช้จ่ายกันกับสามีเนาะมันก็เป็นปกติของคนไปหาเช้ากินค่ำทุกคนครอบครัวอื่นอาจจะไม่ได้ช่วยแฟนออกมันก็ไม่เป็นไรคือถ้าสามีตัวเขาสามารถซัพพอร์ตเขาได้มันก็เรื่องดีแต่อันนี้สามีจอยเขาก็ต้องการเมียช่วยเพื่อนๆเขาจะมาซัพพอร์ตคนเดียวไม่ไหวหรอกเพราะว่าอะไรมันก็แพงที่เนี่ยอะไรก็แพงเนาะจะมาซัพพอร์ตค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านมันเป็นไปไม่ได้จ้ะนะมันต้องช่วยกันครอบครัวจอยคิดถึงจอยอย่างนี้แต่ครอบครัวอื่นอย่าเอามาโยงไม่ต้องเอาครอบครัวคนอื่นมาโยงกับครอบครัวจอยเขาก็คือเขาครอบครัวเขาก็คือครอบครัวเขาครอบครัวจอยก็คือครอบครัวจอยจอยทำเนี่ยจอยพูดถึงครอบครัวจอยว่าจอยต้องช่วยสามีไงแต่ครอบครัวอื่นดีก็ดีใจกับเขาไม่ได้ไปอิจฉาไม่ได้ไปมีอะไรอคติกับใครนะเพื่อนๆนะคือก็ดีสำหรับเขานั่นแหละเนาะมาทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูข้างนอกว่ามันอากาศมันเป็นยังไงดูทุกคนอันนี้มืดอยู่นะแต่ว่ากล้องจอยมันจะปรับแสงเองได้จ้ะมันก็จะปรับแสงก็ประมาณนี้แต่มันยังมืดอยู่ทุกคนแต่ว่ามันปรับแสงไงทุกคนอากาศเย็นเพื่อนๆเห็นบอกว่าอาทิตย์หน้านี่จะติดลบไปจ้ะทุกคนควันออกปากเลยเนี่ยไปเข้าบ้านเถอะเดี๋ยวท่านสายจะพาเดินไปรับหัวหมูกันจ้ะไปร้านขายหมูกันทุกคนรถเยอะช่วงประมาณนี้เพื่อนๆเพราะว่าเขาไปทำงานกันไงรถก็จะเยอะแล้วก็เขาก็จะไปส่งนักเรียนอะส่งลูกส่งเต้าไปโรงเรียนอะนะอากาศเย็นสวยนะแต่สายๆแบบวันนี้จะเดินไปเอาหมูเพราะตอนนี้เขายังไม่มาเลยทุกคนเดินรอเวลาจะไอ้หมูจอยยังไม่มาเลยทุกคนนะหัวหมูยังไม่มาเลยรถส่งเนื้อยังไม่มาจอยถามเพื่อนเพียนดีป่ะมีหมูหั่นไหมคล้ายๆแบบเอามาทำหมูหั่นอะหมูเล็กๆอะเพื่อนๆเขาบอกมีฉันสามารถสั่งให้เธอได้แต่มันแพงมากนะเขาบอกงี้แพงจริงเพื่อนๆตัวนึงอะ100 กว่าปอนด์อะประมาณ100 ปอนด์120-130อะไรประมาณเนี้ยจ้ะต่อตัวนะหมูหั่นอะเราเดินทางนี้กันจ้ะทางโบสถ์นั่นแหละเขาบอกว่าต่อตัวเพื่อนเพื่อนแต่ว่าต้องเอามาอบเองนะมันเราเขาไม่ได้หั่นมาแล้วนะเราต้องมาหั่นมาอบเองทีนี้จอยเขาบอกตัวใหญ่นะพอเขาทำท่าให้จอยดูก็มีทั้งหัวมีทั้งตัวมาเลยนะสามารถสั่งได้เขาบอกสามารถสั่งได้เขาหาให้ได้เขามามันจะมาใส่กล่องมาเขาบอกเนี้ยแต่ตอนนี้จอยมาเดินเล่นจอยจะไปร้านมือสองไปรองเท้าบูทอันที่จอยเห็นนะก่อนแล้วก็ประมาณสัก10 โมงจอยถึงจะมาเอาหัวหมูจ้ะเราจะให้ดูโบสถ์ข้างหน้าสวยๆเห็นโบสถ์ไหมนี่แหละโบสถ์อันนี้หลุมฝังศพสมัยก่อนนะทุกคนถ้าจะฝังศพรุ่นใหม่ๆนี่ก็จะไปอีกที่หนึ่งจ้ะอันนี้เขาไม่นำมาฝังแถวนี้แล้วมันไม่มีพื้นที่แล้วมันเต็มละนะคะตรงนี้นี่คือหลุมฝังศพเก่าแก่ทั้งนั้นนะทุกคนเก่าแก่แต่โบสถ์ที่นี่เขาก็ยังจัดพิธีต่างๆจะงานศพงานรับเด็กเป็นลูกพระเจ้างานแต่งงานอะไรเงี้ยจะคิดตรงคิดตินอะไรของเขาอะไรนี่รองเท้าบูทแบบนี้ที่จอยจะเอาทุกคนอย่างนี้แต่อย่างนี้ก็ดีอยู่จอยเห็นอันนี้เห็นไหมส้นโอ้สูงมากเลยสูงเกินไปอย่างเงี้ยใส่สบายจ้ะอย่างเงี้ยจอยดูนี่จอยดูแบบนี้ใส่รองเท้านี่เอาไว้ใส่ไปทำงานทุกคน
อันนี้เข้ามาอีกร้านหนึ่งนายตามตอกซอกซอยป่ะป่ะนี่สวยดีนะเนี่ยไซส์12ทุกคนใส่ไม่ได้หรอกนมใหญ่เกินคริสต์มาสคริสต์มาสอันนี้เปิดซันต้าด้วยมาดูดิต้องใส่แบตเตอรี่นั่นเนี่ยใกล้คริสต์มาสละตกแต่งกูดักเลติงไอ้ก็มังกี้โอซ่มังกี้โอซ่โนโนซันตาซันตาโนโนมังกี้ and Christmas look Christmas tree เพื่อนเอ้ยเขาไปขายคือของมือสองหมดนะทุกคนนะเพราะว่าเขาเอามาขายคือแบบเขาจะเปลี่ยนแบบรุ่นใหม่อ่ะอันนี้ก็3ปอนเกี่ยวกับพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแต่เขาเรียกอะไรพระเยซูตอนที่พระเยซูท่านเกิดอ่ะนี่รองเท้าจ้ะมันดาเกือบจ้ะทุกคน ready shoe นู่นนะราคา2ปอนกับ1ปอน50ส่วนนี้ก็ของใช้พวกแก้วจ้ะเอวช้อนอะไรก็ว่ากันไปแต่ตรงนี้ก็เป็นเสื้อโซนเสื้อเสื้อสำหรับคริสต์มาสนี่ให้ดูนี่เสื้อสำหรับคริสต์มาสอันนี้สวยดีนะให้ดูสิสวยมาใหม่นี่อันนี้สวยอันนี้สวยไปดูแล้วก็มีตัวหนึ่งละแต่นั่นเป็นซันต้าไงอันนี้ก็จะเป็นเสื้อแต่ส่วนใหญ่จะมีแต่ตัวเล็กๆกับเพื่อนๆไม่มีตัวใหญ่ไม่มีสไตล์จอยชอบอ่ะชุดนี้ก็มีสวยๆทั้งนั้นนะชุดอ่ะชุดเดสแต่ว่าตัวเล็กไงเราจะลองเทียบดูที่โอ้ดูดิตัวเล็กจ้ะมันตัวเล็กไซส์8อันนี้กระเทียนโอ๊ยเนี่ยมีปลั๊กด้วยแล้วก็เปิดเขาทาเขาทาของเขาอยู่ส่วนใหญ่ช่วงนี้คริสต์มาสอ่ะแต่เป็นของมือสองนะเพื่อนๆนะนี่พวกลูกประคำจ้ะลูกประคำต่างๆจิวเวลรี่นั่นแหละจะชอบเรียกลูกประคำ นะเต็มเลยนี่ก็แก้วจ้ะบอกโซนที่แบบเอาไว้ตกแต่งภายในบ้านเซตนี้ด้วยเขียวเหมือนกับใบตองเลยอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนข้างบนน่ะตกแต่งส่วนด้านนั้นก็เสื้อผ้าเด็กแล้วก็พวกจิ๊กซอของเล่นร้านนี้จะถ่ายได้อยู่เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันแบบไฟมันให้อยู่เพื่อนๆสวยเนาะจุ๊มเปอร์เด็กเนี่ยสวยๆเกี่ยวกับคริสต์มาสเนี่ยน่ะของเด็กผู้ชายกับผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ได้สวยดีอยู่ของเล่นมือสองเนี่ยเนี่ยจ้ะข้างในร้านก็จะประมาณนี้วันนี้ไม่มีใครจอยก็สามารถถ่ายไปทั่วได้จ้ะทุกคนนะถ่ายเวียงกล้องไปทั่วของจอยอย่างเงี้ยจ้ะพอดีคนที่รู้จักเขาทำเขาเอาของออกไปข้างนอกเขาบอกว่าเธอก็เดินดูเลยนะจอยเดี๋ยวฉันเอาของไปตั้งข้างนอกก่อนจอยก็จัดการจัดทุกคนถ่ายใหญ่เลยเซลฟี่ตัวเองอันนี้ของผู้ชายทุกคนกางเกงยีนส์นี่มีแต่ของผู้ชายนี่กางเกงผู้ชายมีทั้งไซส์เล็กใหญ่ด้วยมีแต่ของผู้ชายนะคะนี่เสื้อผ้าอย่างเงี้ยเอ้าก็ชากเอาสรุปเลยจะกุ้งจะเก็ตกับของผู้ชายนี่จ้ะอันนี้5ปอนด์5ปอนด์5ปอนด์
แจ็คเก็ตเนี่ยอันนี้8ปอนด์คือกันน้ำกันหิมะกันอะไรได้จ้ะนี่ของผู้ชายนะคะรองเท้าของผู้ชายรองเท้าเดินของผู้ชายทางนั้นนี่ของผู้ชายบางทีก็รองเท้าเตะฟุตบอลก็มีอ่ะทุกคนบางทีนะส่วนนี้ก็กางเกงจ้ะกางเกงยีนผ้าม่านมีแต่ตัวเล็กๆสีชมพูสีนู่นสีนั่นสีนี่อ่ะจอยนี่มันไม่ค่อยมีเป็นแบบแฟชั่นเหมือนบ้านเรานะทุกคนเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนี่ชุดนอนก็มีชุดนอนแล้วก็พวกนี้เสื้อคลุมนี่ชุดนอนนี่เสื้อคลุมนี่เสื้อคลุมอันนี้ก็ชุดนอนละจ้ะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับแจ็คเก็ตอ่ะนี่เสื้อคลุมแบบแจ็คเก็ตเสื้อออกกำลังกายจ้ะนี่แจ็คเก็ตผู้หญิงมีทุกรุ่นเห็นไหมรุ่นคนแก่เงี้ยคนชราเงี้ยนะเห็นไหมสำหรับคนชราไปนะอันนี้คล้ายๆสไตล์ไทยนั่นให้ดูรูปมงรูปไม้สไตล์ไทยใส่แล้วดูแก่มากเลยถ้าเราใส่ฝรั่งใส่เขาดูสวยแต่เราใส่อะดูแก่หนังสือหนุ่มกระโปรงโอ้โหกระโปรงสั้นอีกใครใส่นะเด็กวัยรุ่นอย่างเดียวอ่ะไปทีนี้รู้มาหรือยังเขาไม่ชอบมาใส่อย่างนี้แหละหัวหมูเนี่ยยังมาถึงเนี่ยนอนหอบกลับบ้านยังไม่ทำอะไรเลยทีนี้ถึงได้เวลาไปทำงานอีกจอยเขาให้เขาหั่นครึ่งด้วยงวดนี้ก็ให้หั่นครึ่งทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไอ้นี่ถ้าเอาไปแบบทั้งหัวเลยอะวัวตอนที่เราแบบเอาไปแล้วทีนี้เราไปทิ้งถังขยะเอาหัวทิ้งขยะเนี่ยจอยไม่อยากให้คนเก็บขยะเขาคิดมากว่า มันเป็นหัวอะไรไงเข้าใจปะไปรองเท้าไว้ใส่ไปทำงานเนี่ยรองเท้าบูทแบบอย่างเงี้ยเอาไว้ใส่ไปทำงานปอนเดียวมั้งปอนเดียว44บาทปอนเดียวเองโอเคร้านเพื่อนจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างในนี้ราคาอะเห็นไหมต่อชิ้นนะ4ปอนด์เนื้ออะไรมั่งก็ไม่รู้แหละเยอะแยะจ้ะอันนี้ต้องใส่เกมพายเนี่ยสีชมพู16ปอนด์น่ะต่อกิโลตับอันนี้ตับหมูนี่ตับวัวนี่ทุกคนอันนี้หมูกับไก่ทุกคนจ๋าเกือบจอยจะลองรองเท้าบูทอันนี้ให้ดูก่อนที่จะเก็บนะอันนี้ที่ไปซื้อมาเนี่ยจ้ะรองเท้าบูทแบบนี้กันหิมะกันน้ำแข็งกันลื่นได้ดีน้ำก็ไม่เข้าก็ไม่เปียกโอเคทุกคนยังไงจ๊ะก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จ๊ะด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย